ับแรกคือเราประทับใจที่เขามาดูคอนเสิร์ตเราด้วยแต่ว่าทีเนี้ยเขาร้องแบบสุดเสียงซึ่งเรารู้สึกอุ้ยร้องเพลงไหนเขาก็ร้องได้แล้วเพลงที่เราให้หยุดร้องเป็นเพลงที่เป็นเพลงใหม่ด้วยก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้นะครับเงินมันไม่ได้จำนวนเยอะแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกำลังใจอ่ะขอบคุณเขาที่เขาให้กำลังใจเราแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงเราแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำเรารู้สึกว่าเราชื่นใจอ๋อพอดีอ่ะวันนั้นพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สระบุรีนะครับแล้วก็เราขอให้เขาช่วยร้องนะครับช่วยร้องคือดนตรีมันจะหยุดเสร็จปุ๊บแล้วน้องคนนี้เป็นแฟนคลับที่เราเจอหลายๆงานอันดับแรกคือเราประทับใจที่เขามาดูคอนเสิร์ตเราด้วยนะครับแต่ทุกคนก็เข้ามาด้วยความตั้งใจแหละแต่ว่าทีเนี้ยเขาร้องแบบสุดเสียงซึ่งเรารู้สึกอุ้ยร้องเพลงไหนเขาก็ร้องได้แล้วเพลงที่เราให้หยุดร้องเป็นเพลงที่เป็นเพลงใหม่ด้วยนะครับเขาร้องสุดเสียงเลยนะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยเราประทับใจอ่ะเราก็เลยบอกว่าคิดว่าเออน่าจะมีอะไรที่แบบงั้นเราก็เลือกที่จะแบบทำได้ในตอนนั้นอ่ะก็เลยให้กำลังใจเขาไปนะครับเรารู้สึกว่าเออเราขอบคุณเขาขอบคุณเขาที่เขาให้กำลังใจเราแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงเราแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นสิ่งที่เขาตั้งใจทำเรารู้สึกว่าเราชื่นใจอ่ะใช่ครับก็ขอบคุณแต่ว่าก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่คอยติดตามนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้นะครับเงินมันไม่ได้จำนวนเยอะแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกำลังใจอ่ะ นะครับโอเคนะพี่ประทับใจจริงใช่แต่ประทับใจมากครับวันนั้นประทับใจมากแอคต์รีแอคชั่นตอนนั้นเขารู้สึกเขาตื่นโอ้เสียงเขาดังกว่าเพื่อนเลยนะครับทุกคนคือไม่ได้มองเราบนเลยทีแต่มองเขาเพราะว่าเสียงเขาไม่ได้ร้องเขาตะโกนอ่ะโอ้แรงมากแรงมากใช่ครับดังกว่าไหมโอ้ใช่ครับแต่มีคนได้บอกว่าก็เป็นห่วงเส้นเสียงครับแต่น่ารักครับน่ารักน่ารักน่ารักใช่ประทับใจครับขอบคุณจริงๆพี่ไผ่เจอแบบนี้เยอะไหมคะตามคอนเสิร์ตที่แบบแฟนๆแบบคงจะมีครับมีน่ารักน่ารักใช่ทุกที่ที่เราไปก็จะไปเจอแฟนเพลงเรียกว่าหลายๆกลุ่มนะครับพอมาเจอกันเขาก็จะสนุกสนานนะครับใช่อันนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นของฝากปีใหม่ไปให้เลยเป็นของขวัญสำหรับเรานะนะครับสิ่งที่เราให้ไปคือกำลังใจนะครับแล้วก็เขาก็สามารถที่เอาไปใช้แบบอาจจะซื้อซึ่งอะไรจำเป็นสำหรับเขาได้นะครับในจำนวนไม่เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เรามอบให้นะครับมันเป็นพี่ว่ามันไม่ใช่เงินอะแต่มันคือกำลังใจดีๆให้กันเขาส่งให้เราเราก็ส่งให้เขาแต่เงินมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันคือกำลังใจที่ส่งให้กันอะใช่ครับเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขใช่มีความสุขมากครับวันนั้นโอ้โหรู้สึกว่าแล้วก็รู้สึกนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของบทเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินต่างๆนะครับที่คนชอบเพลงไหนเขาก็จะติดตามแล้วก็ร้องตามแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเขาไปหาเราหน้าเวทีนะมันอบอุ่นนะได้จับมือได้ยิ้มทักทายและที่สำคัญผมว่ามันเป็นยาชูกำลังชนิดนึงนะครับที่ทำให้เราบางทีเหนื่อยมาเสร็จปุ๊บโอ้โหเจอแล้วมันหายเหนื่อยนะครับมันก็มีเหนื่อยบ้างแต่ว่าพอเราเห็นอย่างนั้นรู้สึกว่าโอ้มันชื่นใจทำงานแล้วคุ้มค่าอย่างเงี้ยเรียกว่าก็เป็นแรงผมว่าเป็นแรงผลักดันของความรู้สึกใช่ครับคอนเสิร์ตตอนนี้ที่ถ่ายโคคอนเสิร์ตเยอะไหมช่วงนี้มีครับมีเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก่อนปีใหม่ใช่ไหมครับปีใหม่แล้วก็จากปีใหม่ไปหาสงกรานต์เนี่ยนะครับผมว่าหลายๆศิลปินหรือว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงเป็นช่วงหน้างานนะครับเพราะว่าต่อจากนั้นก็จะเป็นหน้าฝนแล้วหลายๆคนหลายๆท่านทุกคนก็คงมาพักทำอัลบั้มมาคิดคอนเซปต์ตัวเองใหม่อะไรนี้ใช่ครับเรียกว่าคอนเสิร์ตต้องทัวร์ต้องทัวร์ครับต้องทัวร์ต้องดูแลผลิตภัณฑ์เราทุกสิ่งอย่างเราก็ต้องแบบเป็นผู้จริงๆสุขภาพนี่ดูแลพยายามนะครับพยายามอะไรที่มันดีเราก็กินไปบำรุงร่างกายแต่ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเราก็ไม่สามารถบังคับได้นะครับก็ต้องรักษากันไปตามปกติแต่ถามว่าณตอนนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างดูแลตัวเองนะครับหลายคนอาจจะแบบอะไรที่มันหักโหมมากเราก็ลดลงให้มันเป็นกลางๆให้มันพอดีทำงานมากเกินไปก็ไม่ดีก็ต้องลดลงมาให้มันอยู่กลางๆนะครับใช้ชีวิตที่หนักเกินไปเสี่ยงมากก็ต้องลดลงมาให้อยู่กลางๆนะครับทำอะไรก็ตามผมว่าถ้าทำอยู่ในแนวที่มันกลางๆได้มันจะมีความสุขแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้คนอื่นมีเวลาให้ครอบครัวนะครับแต่อย่าลืมออกกำลังกายดูแลตัวเองด้วยใช่ครับอีกหนึ่งธุรกิจครับผมจริงๆที่ทำมาอันดับแรกคือทำเป็นไผ่กาแฟเพื่อสุขภาพ
นะครับตอนนี้ก็มีขายที่โลตัสสาขาใหญ่ทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเซรั่มนะครับเป็นเซรั่มแล้วก็ซันสกรีนเป็นกันแดดนะครับที่ผสมรองพื้นแบบบางเบาแล้วก็รวมไปถึงครีมบำรุงในตัวตอนนี้ก็จะนำเข้าจากเยอรมันนะครับแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับเป็นเรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญที่คิดค้นสูตรนี้กับเรานะครับแล้วก็ห่วงเรื่องหายห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับดับแรกก็คือเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันตอบโจทย์กับตัวเราแล้วก็เราก็อยากมอบสิ่งนี้กับแฟนๆของเราแล้วก็คนที่อยากดูแลตัวเองใช่ครับมันยากไหมครับพี่ถ่ายใช่ไหมที่เป็นนักร้องแล้วต้องมากับมันยากไหมทำธุรกิจแบบนี้พี่ถ่ายยากครับยากในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้มันอะไรก็ตามที่เราอยู่กับที่เราก็จะมองว่าที่ต่อไปอ่ะเวลาจะเดินไปสมมติว่ามันไกลมากเราก็จะมองว่ามันเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเดินไปจริงๆอ่ะมันต้องถึงแหละนะครับสักวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแต่เราไม่รู้ว่าธุรกิจเราจะสำเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เราลงมือทำแล้วเราเริ่มเดินแล้วจะช้าหรือเร็วก็ไม่รู้แต่หมายความว่าตอนนี้ผมเริ่มก้าวพอก้าวไปจริงๆความกลัวมันเริ่มหายไปนะครับการทำธุรกิจมีความเสี่ยงเสมอนะครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามนะครับอาจจะมีการขาดทุนขึ้นมาได้หรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือรากฐานกำลังใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับทุกวันนี้การเรียนรู้มันเยอะมากเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะครับใน Google ก็มีใน YouTube ก็มีหรือสถานวิจัยต่างๆเขาก็มีนะครับใครที่อยากทำธุรกิจสำหรับตัวเองที่เป็นธุรกิจแบบขนาดเล็กๆที่เราสามารถทำได้ผมว่ามันเปิดกว้างนะครับยิ่งทุกวันนี้ในโลกเรื่องราวของโซเชียลมีเดียมันสามารถทำงานได้ไม่ต้องทำงานโรงงานหรือไม่ทำงานประจำก็ได้เราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถที่เรารู้สึกว่าเราชอบอะอาจจะขายเครื่องสำอางอาจจะขายเสื้อผ้าอาจจะขายนู่นขายนี่ขายนั่นมันเป็นรายได้ได้หมดถ้าเราคิดรู้สึกว่าเอามาปรับปรุงใช้กับชีวิตของเรานะครับผมก็เลยคิดแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราทำงานด้านใดด้านหนึ่งไม่ไหวแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติว่าประสบผลสำเร็จมันก็สามารถดูแลครอบครัวได้ใช่ใช่ก็หวังนะครับหวังว่าใช่เหมือนเป็นธุรกิจลองที่เราทำไว้เพื่อซัพพอร์ตก็ไม่ลองนะครับไม่ลองอาจจะลองในความรู้สึกว่าเราลองดูใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็หวังแหละหวังว่ามันจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เราถ้าสิ่งไหนมันไม่ใช่มันฝืนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เรากำลังที่จะเดินไปแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรนะครับแต่วันนี้ผมว่าผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำแล้ว1ร้องเพลง2ก็คือมีธุรกิจของตัวเองแต่ข้างหน้าไม่รู้ว่าธุรกิจที่เราทำหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่หวังลึกๆในใจว่ามันจะไปได้นะครับไม่ได้มากมายแต่ขอให้ไปได้ผมเชื่อว่าเรามีความสุขละใช่ครับ1คนได้ใช้ของเราจริงนะครับ2ถ้ามันดีจริงเขาก็กลับมาซื้อต่อนะครับแต่ถ้ามันไปไม่ได้จริงมันเฟื่องอะไรไม่ได้เราก็ต้องยอมรับนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ทำให้ดีที่สุดโฟกัสกับปัจจุบันผมว่ามันทำได้ทุกคนนะนะครับอย่างที่บอกคือความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการเรียนรู้มันไม่ได้มันเริ่มต้นใหม่ได้อะมันไม่เกี่ยวกับอายุจริงไหมนะครับทุกวันนี้โทรศัพท์ใน Google มันก็มีเราสามารถเซิร์ชเราอยากทำอะไรล่ะอยากทำอะไรที่เราชอบล่ะเราชอบเรื่องของความสวยงามเราก็เซิร์ชความสวยงามดูว่าเฮ้ยที่ไหนที่เขามีที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำสิ่งเหล่านี้เราอยากทำเสื้อผ้าเราก็ดูอยากขายอะไรล่ะอยากทำอะไรล่ะชอบอะไรตัวตนเราคืออะไรก่อนนะครับอยากทำอะไรตัวตนคืออะไรนะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็เดินเข้าไปก้าวออกจากที่เดิมนะครับหมายความว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราจะไปหาจุดหมายมันคงไม่ได้จริงไหมเราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับคนเราเนี่ยนะครับไม่มีใครเก่งกว่าใครความรู้ไม่มีใครที่รู้มากกว่าใครนะครับทุกวันนี้มันสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยการเปิดใจแล้วก็เดินออกจากที่เดิมนะครับเป้าหมายไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่หมายความว่าคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ในใจของคุณแล้วคุณเดินตามมันไปนะครับแต่ขอให้คุณทำช้าทำเร็วนะครับมันก็ทำเหมือนกันมิฉะนั้นแล้วไม่ต้องหวังว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่รู้หรอกครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขแต่หวังอยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะสำเร็จนะมันน่าจะมีความสุขไงนะครับแล้วก็เดินตามความฝันไปนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราอยู่กับที่นะครับเราจะไม่เห็นสิ่งที่มันใหม่ๆเลยนะครับเดินปุ๊บซ้ายหรือขวาตัดสินใจแล้วไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับมันรอคนอยู่ไม่ไกลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับลุยเลยครับ